เหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์สีเงินวัดดอนศาลานะครับสร้างปีพ.ศ. 2541เป็นเหรียญรุ่นแรกที่สร้างตำราของสำนักเขาอ้อทุกประการเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นมาเพื่อนำรายได้มอบให้กองทุนไทยช่วยไทยนะครับเหรียญการปั๊มนะครับจะเป็นรูปไข่ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระอาจารย์สีเงินนั่งเต็มองค์นะครับครับเห็นไหมครับทุกเหรียญนะครับจะมีต่อโค้ดต่อโค้ดสังคตินะครับตรงสังคตินะครับทุกเหรียญนะครับจะต่อโค้ดท่านอาจารย์สีเงินนะครับปลุกเสกเดี่ยว7เสาเลยนะครับ7เสา7อังคารมาดูจำนวนการสร้างกันนะครับเขาว่านะครับทองแดงเนื้อทองแดงนะครับจะสร้าง 40,000 เหรียญส่วนเนื้อเงินตอนแรกว่าจะสร้างหลักร้อยแต่โอ้โหตอนนั้นท่านดังมากผู้คนรู้จักท่านนับถือท่านมากจนต้องมีการสร้างเพิ่มนะครับเนื้อเงินสร้างเป็น 15,000 เหรียญส่วนเนื้อทองคำนะครับสร้าง49เหรียญมีตอกเลขด้วยนะครับเลขนัมเบอร์สร้าง49เหรียญแต่มันมีข้อมูลบางอย่างบอกว่าทางญาติของพระอาจารย์สีเงินหรือคนใกล้ชิดนะครับสร้างให้สร้างจำนวนอายุของท่านก็คือ70มีข่าวว่า70เหรียญนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจตามอายุของท่านนะครับเท่ากับว่าจำนวนการสร้างนะครับทั้งหมด3เนื้อจะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินและก็เนื้อทองแดงนะครับเหรียญที่นำมาให้ชมกันนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับสังเกตไหมครับว่าเนื้อทองแดงวรรณะจะออกน้ำตาลหรือดำหรือวรรณะเข้มๆนะครับเนื่องจากเหรียญรุ่นนี้พิเศษมากก็คือเนื้อทองแดงนี่พิเศษมากผสมโลหะบ้านเชียงนะครับชนวนวัตถุมงคลหลายพิธีนำมาหลอมเป็นเนื้อเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะครับท่านตั้งใจสร้างมากการปลุกเสกนะครับปลุกเสกเดี่ยวนาน7เสาแล้วก็7อังคารนะครับก่อนจะรวมคณาจารย์เขาอ้อนะครับพุทธาภิเษกครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24เมษายน2541โอ้โหช่วงนั้นอาจารย์ที่มาปลุกเสกมีแต่ดังๆทั้งนั้นก็คือสายเขาอ้อก็จะมีพระครูกายชาติบุญทองวัดดอนศาลาพระอาจารย์สีเงินวัดดอนศาลาหลวงพ่อเทพวัดประดูเรียงหลวงพ่อคล้อยวัดภูเขาทองหลวงพ่อแก้ววัดโคกโดนพระอาจารย์พรมวัดบ้านสวนอันนี้มีคุณพันมาด้วยนะคุณพันราชรักราชเดชแล้วก็อาจารย์ประจบคงเหลือแนะนำเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นอีกเหรียญที่จิตนาการสร้างแล้วก็มวลสารถือว่าพระอาจารย์สีเงินตั้งใจสร้างเพื่อให้เหรียญรุ่นนี้ออกมามีพุทธานุภาพไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดมหาอุดคงกระพันรวมไว้ในเหรียญเดียวและการปลุกเสกเดียวเลยนะครับนาน7เสา7อังคารนี้ถือว่าไม่ธรรมดาก่อนจะรวมคณาจารย์เขาอ้อนะครับพุทธาภิเษกครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่24เมษายน2541โอ้โหช่วงนั้นอาจารย์ที่มาปลุกเสกมีแต่ดังๆทั้งนั้นก็คือสายเขาอ้อก็จะมีพระครูกายชาติบุญทองวัดดอนศาลาพระอาจารย์สีเงินวัดดอนศาลาหลวงพ่อเทพวัดประดูเรียงหลวงพ่อคล้อยวัดภูเขาทองหลวงพ่อแก้ววัดโคกโดนพระอาจารย์พรมวัดบ้านสวนอันนี้มีคุณพันมาด้วยนะคุณพันราชรักราชเดชนะครับแล้วก็อาจารย์ประจบคงเหลือถ้าท่านชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ